สวัสดีครับแอร์บอลแบบกับผมแก๊ปธนาเวนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โครงการ The Privacy จตุจักรนะครับนี่คือโครงการที่เพิ่งได้รับรางวัล Best Residential High-Rise Architecture จากเวที Asia Pacific Property Awards มาเลยนะครับด้านหลังผมเนี่ยครับนอกจากเราเห็นวิวของตึกสูงแล้วก็เห็นวิวเมืองไปแบบไกลๆสุดลูกหูลูกตาแล้วนะครับเรายังเห็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งเกิดจากสวนสาธารณะ3แห่งรวมกันนะครับก็คือเป็นสวนจตุจักรที่อยู่ใกล้เรามากแค่900เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็สวนรถไฟและสวนสุดท้ายก็คือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับซึ่งพื้นที่สีเขียวทั้ง3สวนนี้เนี่ยขนาดรวมกันเนี่ย700กว่าไร่เลยนะครับโอ้โหเป็นหนึ่งในโครงการที่เราได้รับประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆเลยนะครับแล้วแน่นอนว่าแนวคิดในการออกแบบเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่สีเขียวตรงนี้ด้วยแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันนะครับเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่พื้นที่ส่วนแรกด้านหน้าโครงการเลยนะครับด้วยความที่โครงการนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะนะเขาก็เลยหยิบเอาพื้นที่สีเขียวเนี่ยมาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบนะครับโดยที่บริษัท Palmer & Turner Thailand เนี่ยเขาอยากที่จะแบ่งเอาพื้นที่ทั้งหมดของโครงการกว่า3ไร่เนี่ยนะครับแบ่งมา 50% หรือว่าครึ่งนึงแล้วก็ยกให้กับการเป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่สีเขียวเลยล่ะครับโดยที่พื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะกระจายตามจุดต่างๆในอาคารนะแบ่งออกเป็น3จุดหลักๆครับซึ่งจุดที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวจุดแรกเลยนะครับที่เป็นจุดหลักแล้วเขาให้ชื่อว่า Hidden Forest ครับจะเป็นสวนขนาด100ตารางเมตรเลยนะครับพอลูกบ้านเนี่ยเดินจากประตูหลักเข้ามาเนี่ยจะเจอกับสวนนี้ก่อนเลยก็จะเป็นสวนที่ทําหน้าที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ฟีลลิ่งความรู้สึกนะครับจากถนนภายนอกที่มันมีความวุ่นวายจอแจมากๆเลยพอเข้ามาเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสงบนะเราได้ยินเสียงที่เราเหยียบลงบนหินกรวดครับกรอบแกรบๆแล้วค่อยๆพิจารณามองไปเห็นน้ําพุนะครับเล็กๆที่เขาหยอดไว้ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงของน้ําด้วยแล้วก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นครับความเย็นสบายของลมที่มันพัดใบมงใบไม้อะไรแบบนี้นะครับจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งฟีลลิ่งเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะของความเป็นทรานซิชันในการที่จะเชื่อมโยงแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราครับนอกจากนั้นจะเห็นว่าในแลนด์สเคปตรงนี้เนี่ยก็จะมีการหยอดที่นั่งไว้ตามจุดต่างๆนะครับเขามีการดีไซน์มานั่งแบบนี้นะแล้วก็จะมีส่วนของพาวิเลียนครับที่มีโต๊ะยาวมีเก้าอี้ที่เราสามารถจะไปนั่งเล่นนั่งพูดคุยกันได้นะครับการดีไซน์ตัวแลนด์สเคปของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้เส้นแนวนอนนะครับแล้วก็มีการแบ่งเป็นล็อกๆเป็นช่องๆครับซึ่งมันก็จะเกิดการเชื่อมต่อการอินเตอร์ล็อกกันของพื้นที่สีเขียวบ้างของส่วนที่เป็นวอเตอร์ฟีเจอร์บ้างนะครับและเส้นแนวนอนตรงนี้เนี่ยครับมันจะเชื่อมต่อไปกับเส้นแนวตั้งของตัวอาคารครับก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างงานแลนด์สเคปกับงานสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนของงานออกแบบภายนอกเนี่ยฟอร์มของอาคารจะเป็นรูปตัว L ใหญ่นะครับแล้วก็โทนสีเขาจะเลือกเป็นโทนสีเทาครับโดยที่จะมีการเน้นในส่วนของเส้นตั้งให้เป็นสีขาวครับโดยที่เส้นตั้งสีขาวเนี่ยมันก็จะมีทั้งระยะห่างที่ถี่หน่อยหรือบางช่วงก็จะกว้างหน่อยนะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนซึ่งพอเรามองในภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะช่วยทําให้อาคารเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เส้นตั้งก็ช่วยทําให้อาคารเนี่ยดูสูงโปร่งอีกด้วยแหละครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือบริเวณโถงทางเข้าที่เป็นส่วนของ drop off ด้วยนะครับเขาดีไซน์มาให้มีความสูงถึง12เมตรเลยนะครับพอเราลงรถแล้วจะเดินเข้าไปภายในล็อบบี้เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความแกรนมีความโออาร์โอโถมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะนำพาเราเข้าไปสู่ส่วนของล็อบบี้ลาวช์ครับตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาภายในล็อบบี้ลาวช์กันแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีความคอนทราสต์ในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในกับงานออกแบบภายนอกของตัวอาคารนะครับจากภายนอกที่อาคารเนี่ยเลือกใช้เป็นโทนสีเทานะดูมีความเข้มแต่ภายในเนี่ยงานออกแบบจะดูสว่างแล้วก็มีการใช้วัสดุที่มันมีความมันเงาสะท้อนแสงนะครับภายในเนี่ยเขาตั้งใจตกแต่งให้เป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ครับแล้วก็อยากจะให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกเหมือนเราเข้ามาในโรงแรมหรูๆระดับ5ดาวเลยนะครับโดยที่ความสูงจากพื้นถึงฝ้าของส่วนล็อบบี้ลาวช์จะอยู่ที่ 5.2 เมตรนะครับพอเข้ามาจะรู้สึกได้ถึงความโล่งนะแล้วก็ดูโปร่งมากๆอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือผนังด้านหลังผมตรงนี้นะครับมันจะมีการเลือกใช้เป็นหินอ่อนไวท์ออนิกซ์ครับซึ่งจะมีคุณสมบัติเรืองแสงประกอบกับเส้นสายสะท้อนแสงสีคอปเปอร์นะครับที่ใช้ตกแต่งในหลายส่วนเลยแล้วก็จะมีผนังกระจกที่เปิดรับแสงธรรมชาติทำให้เวลาที่เรานั่งอยู่ก็สามารถมองไปเห็นภายนอกได้นะครับในภาพรวมก็ถือว่าเป็นล็อบบี้ลาวช์ที่ดูมีความหรูหรานะแล้วก็สามารถจะนั่งพูดคุยนั่งทำงานได้นะครับหรือถ้าเกิดมีแขก
มีเพื่อนมาเยี่ยมก็สามารถจะมานั่งกันบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับจากส่วนของ Lobby Lounge ใช่มั้ยครับก็จะมีบันไดที่พาเราขึ้นไปยังพื้นที่ส่วนกลางชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับซึ่งส่วนของบันไดตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกจุดนึงที่งานดีไซน์น่าสนใจนะครับให้ทุกคนดูตั้งแต่ขั้นบันไดก่อนเลยนะครับเขาเลือกใช้เป็นหินอ่อน Phantom White นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลวดลายของเขาถือว่าสวยงามมากๆมันจะมีบางช่วงที่เป็นสีขาวดำตัดกันนะครับแล้วก็เป็นลายเนี่ยเหมือนคลื่นแบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นพอเราดูภาพกว้างของบันไดก็จะเห็นว่าเป็นบันไดที่ดีไซน์ให้มีฟอร์มแบบโค้งๆแบบนี้นะซึ่งก็จะมองว่าเป็นเหมือนสคัลปเจอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยในส่วนของการตกตรงนี้เนี่ยก็จะทำเป็นวัสดุปิดผิวลายไม้นะครับแล้วก็ทำเป็นแบบทึบๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อเห็นฟอร์มที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3กันครับพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของ e-library นะครับที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยโครงการเขาจะมีการออกแบบตู้หนังสือแล้วก็โต๊ะขึ้นมาใหม่ให้มันมีความโค้งมนแล้วก็ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งหน้าจอสำหรับการประชุมหรือการนำเสนองานไว้ด้วยส่วนชั้น3จะเป็นพื้นที่ของ meeting room นะครับจะมีห้องประชุมแยกเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะมี interactive digital display นะครับที่เราสามารถจะเขียนหรือว่าต่อสายขึ้นหน้าจอได้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับทั้งชั้น2และชั้น3นี่นะครับเราสามารถจะมองไปเห็นสวน Hidden Forest บริเวณด้านหน้าโครงการได้ด้วยครับเราไปดูพื้นที่ส่วนกลางอีกจุดบนชั้น8นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการออกแบบเป็นสวนครับที่เล่นระดับความสูงถึง7ขั้นแบบไม่เท่ากันนะครับบนชั้นนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจตรงที่เป็นระดับความสูงที่ทำให้เราเห็นยอดไม้ของสวนจตุจักรพอดีครับแล้วก็เป็นสวนที่เปิดมุมมองให้เห็นถนนทางฝั่งดินแดงได้ไกลๆเลยครับตอนนี้พาทุกคนขึ้นมาที่ชั้น34แล้วนะครับซึ่งชั้นนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นชั้นที่รวมเอาแฟซิลิตี้หรือว่าพื้นที่ส่วนกลางไว้เยอะมากๆเลยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนตามฟอร์มของอาคารที่เป็นตัว L นะก็จะเป็นแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนสำหรับแกนแรกที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีสกายบาร์ส่วนอีกฝั่งนึงด้านหลังผมอีกแกนนึงเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ของสกายคิวบ์นะครับก็จะเป็นลักษณะกล่องกระจกแบบนี้นะซึ่งภายในก็มีพื้นที่ส่วนกลางเยอะมากๆเลยนะครับเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะสระว่ายน้ำของโครงการนี้เนี่ยเขาจะวางตำแหน่งให้เราสามารถมองเห็นวิวของสวนนะแล้วก็เห็นวิวเมืองได้แบบพาโนรามาสวยงามมากๆเลยนะมุมนี้เรามองไปด้านหลังผมนะความยาวของสระว่ายน้ำจะอยู่ที่28เมตรนะครับดังนั้นสามารถว่ายออกกำลังกายจริงจังได้เลยและตัวสระเองก็จะมีการแบ่งเป็นโซนหลายๆโซนด้วยกันนะอย่างเอาตรงใกล้ๆผมตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะมีการทำเป็นแชโรว์พูลนะเป็นส่วนของสระที่ตื้นๆหน่อยแล้วก็จะมีการติดตั้งสวิงเบสนะครับที่เราสามารถจะไปนั่งห้อยขาได้มุมนี้เองเนี่ยมองเข้าไปด้านบนจะเป็นพูลเทอเรสนะครับเป็นเหมือนชั้นลอยของชั้น34ที่สามารถจะเดินขึ้นไปแล้วก็นั่งพักผ่อนมองวิวได้นะครับแล้วก็ตรงหัวมุมสระเลยครับจะเป็นมุมจากุชินะนั่งแช่น้ำชิลๆได้นะครับแล้วก็มองวิวออกไปภายนอกนะครับนอกจากนั้นโดยรอบนี่ก็จะมีการวางพูลเบสไว้ให้นะครับกระจายตามจุดต่างๆแล้วก็จะมีโซนของสระเด็กด้วยนะครับซึ่งใกล้ๆกับสระเด็กเนี่ยก็จะมีเรนเคอร์เทนเป็นเหมือนม่านน้ำตกนะเด็กก็สามารถจะไปเล่นบริเวณตรงนั้นได้นะครับเวลาที่เรามาว่ายน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีห้องน้ำที่ภายในมีล็อกเกอร์นะครับสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อาบน้ำได้แล้วก็มีสตีมซาวน่าให้ด้วยนะครับรวมถึงฝั่งนี้อย่างที่บอกไปจะมีสกายบาร์เป็นพื้นที่พักผ่อนนะครับซึ่งภายในก็จะมีเคาน์เตอร์สีทองแดงที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เวลาอยู่ในสกายบาร์เนี่ยจะมองไปเห็นวิวทางฝั่งรัชดาลาดพร้าวครับดีเทลอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเวลาที่เรานั่งแช่ในสระหรือเวลาเราตีกันเชียงต้องหันหน้ามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าฝ้าเพดานเนี่ยเขากรูดด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตที่เป็นสีเงินผิวสะท้อนนะครับซึ่งบางมุมเนี่ยก็จะสะท้อนเห็นรถที่วิ่งไปมาบนถนนนะหรือบางมุมเนี่ยสะท้อนไปเห็นวิวสวนหรือวิวตึกข้างๆเลยนะครับก็เกิดมุมมองแล้วก็มิติที่น่าสนใจให้กับลูกบ้านที่มาว่ายน้ำครับแล้วก็พื้นที่บนชั้นนี้เนี่ยฝ้าเพดานจะสูงถึง7เมตรเลยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะของดับเบิ้ลวอลลุ่มในหลายๆส่วนเลยนะครับนอกจากนั้นอีกแกนนึงของชั้น34เนี่ยก็จะมี Kids Room นะครับก็เป็นพื้นที่สำหรับเด็กสามารถมาปล่อยพลังมาเล่นกันได้เต็มที่เลยซึ่งห้องนี้ก็ตกแต่งมาสีสันสดใสมากๆเลยนะครับใครที่มีลูกก็พามาห้องนี้ได้เลยแล้วก็จะมี Theater Room นะครับเป็นห้องดูหนังแบบส่วนตัวที่เราดูหนังได้แบบมีอรรถรสมากขึ้นกว่าดูในห้องตัวเองรวมไปถึง Co-working Space นะครับทำงานไปก็สามารถจะมองวิวเมืองกว้างๆก็จะมีมุมให้นั่งหลากหลายเลยนะครับสำหรับการทำงานในหลากหลายรูปแบบจะนั่งทำงานรวมกันได้หรือว่าจะนั่งแยกเป็นส่วนตัวก็ได้ครับนอกจากนั้นจะมีพื้นที่ฟิตเนสด้วยนะครับเป็นห้องฟิตเนสที่อุปกรณ์ครบครันแล้วก็เห็นวิวเมืองสวยมากๆเลยนะครับ
ฟิตเนสที่นี่เนี่ยจะมีพื้นที่ออนดีแมนนะครับที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถจะนัดเทรนเนอร์มาเทรนได้ในห้องส่วนตัวเลยครับและพื้นที่สุดท้ายก็คือสกายลาวช์นะครับพื้นที่ตรงนี้อยากจะบอกว่าเป็นมุมที่เราสามารถเห็นวิวของสวนสาธารณะได้สวยงามมากๆจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นวิวได้รอบแบบ270องศาเลยนะครับแล้วก็เห็นวิวได้ชัดทั้ง3ฝั่งเลยนะครับทั้งดินแดงสวนจตุจักรแล้วก็ทางฝั่งวิภาวดีนะครับเขาจะใช้เป็นกระจกโอเวอร์ไซส์นะครับเพื่อให้เห็นวิวได้กว้างที่สุดแล้วก็จะมีการลดระดับลงไปด้วยนะครับทำให้สามารถนั่งมองวิวได้2ระดับโดยที่ไม่บังกันครับต่อมาเรามาดูชั้นสูงที่สุดของโครงการที่ชั้น35กันบ้างนะครับที่เขาให้ชื่อว่า Sky Garden ครับชั้นนี้จะมีขนาด800ตารางเมตรเลยนะครับลูกบ้านสามารถมาพักผ่อนมาออกกำลังกายหรือทำอาหารตรงครัวคิทเช่นก็ได้นะครับเขาจะมีเตาบาร์บีคิวไว้ให้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีจ็อกกิ้งเทรลนะครับที่ถ้าเกิดเราวิ่งครบรอบเนี่ยจะได้ระยะทาง130เมตรครับโดยจะมีการเพิ่มระดับความชันความชันสูงที่สุดจะอยู่ที่1เมตรครับมุมพักผ่อนเนี่ยก็จะมีเป็นแบบ outdoor sky bar นะครับแล้วก็จะมีมุมที่เป็นวิวิ่งเด็กด้วยวันไหนอากาศดีลมเย็นๆก็มานั่งดูวิวพระอาทิตย์มุมนี้ได้เลยครับหรือจะโยคะก็ได้เหมือนกันนะครับเขามีการปูแผ่นซับแรงกระแทกไว้ให้เราด้วยตอนนี้ก็ได้เห็นพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดไปแล้วนะครับซึ่งจัดเต็มมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องตัวอย่างกันต่อครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูยูนิตห้องพักกันบ้างนะครับโครงการนี้เนี่ยจะมีจำนวนยูนิตทั้งหมด835ยูนิตนะครับแล้วก็มีที่จอดรถทั้งหมด 43% ของจำนวนยูนิตทั้งหมดนะครับลิฟต์โดยสารจะมีให้ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็รวมกับลิฟต์ขนของอีก1ตัวรวมเป็นทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับสำหรับห้องไทป์หน้าที่ผมพาทุกคนมาดูเนี่ยจะเป็นห้องไทป์ One Bedroom ขนาด 30.5 ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องไทป์นี้จะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนะทุกยูนิตเลยนะครับจะสามารถมองไปเห็นวิวของสวนจตุจักรได้เลยครับแบรนด์ของห้องไทป์นี้เนี่ยถ้าเกิดอธิบายง่ายๆเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่เป็นตอนลึกเข้าไปแบบนี้นะแล้วเขาจะมีการแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับโดยที่มีประตูบานเลื่อนกั้นให้เรา2ชุดแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวดีนะแล้วก็แบ่งสัดส่วนของห้องได้ดีมากๆความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่ 2.75 เมตรนะครับซึ่งถือว่าให้มากกว่าโดยทั่วไปนะทั่วไปอาจจะให้สัก 2.4 หรือ 2.5 เมตรนะครับพอเป็น 2.75 เมตรเนี่ยเราสามารถจะเล่นฝ้าได้จะ drop ฝ้าลงมาก็ได้นะแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยมันดูสูงโปร่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของครัวนะครับทางโครงการจะให้ชุดครัวมาแบบนี้เลยนะเป็นโทนสีเทานะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชิดผนังฝั่งนึงแบบนี้นะครับซิงค์ล้างจานฮอบพูดนี่จะเป็นของแบรนด์แฟรงเก้นะครับด้านบนกับด้านล่างเองก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บของได้นะแล้วก็มีพื้นที่ว่างสำหรับไมโครเวฟได้นะครับสำหรับวางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็นี่วางตู้เย็นได้แบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งเขาจะให้สุขภัณฑ์เป็นของคอตโต้หมดเลยนะครับมีทั้งอ่างล้างหน้าใต้อ่างล้างหน้าก็จะมีพื้นที่เก็บของให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ให้รวมถึงพื้นที่อาบน้ำแบบชาวเวอร์นะครับก็จะมีให้ทั้งแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกเงาตรงนี้ให้นะครับซึ่งจริงๆพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เก็บของได้ด้วยนะครับสำหรับส่วนแรกตรงนี้เนี่ยเขาจะปูพื้นด้วยกระเบื้องแกรนิตขนาด 60x60 เซนสีเทานะครับซึ่งก็ถือว่าทำความสะอาดได้ง่ายเลยแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ตรงนี้ที่มีการใช้งานในส่วนของครัวด้วยนะครับพื้นที่ส่วนต่อมาก็จะเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งหรือว่านั่งเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าห้องนี้จะแบ่งออกเป็น3ช่วงหรือ3ตอนนะจากช่วงแรกที่เป็นส่วนของห้องครัวนะครับก็จะมีประตูบานเลื่อนกั้นนะแล้วก็จะนำมาสู่ส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งประตูบานเลื่อนเนี่ยก็สามารถช่วยกั้นในเรื่องของกลิ่นได้นะครับที่จะเข้ามาปะปนบริเวณนี้นะแล้วก็ส่วนของห้องนั่งเล่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยนะครับ 3-4 ที่นั่งได้เลยหรือเราจะเปลี่ยนเป็นโซฟารูปตัว L ก็ได้นะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคอมไบลิฟวิ่งกับไดนิ่งเข้าด้วยกันเลยก็จะนั่งกินพร้อมกินข้าวอะไรบริเวณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผนังทั้ง2ฝั่งบริเวณตรงนี้สามารถที่จะบิวอินเป็นพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมได้ครับพื้นในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเนี่ยเขาจะให้มาเป็นลามิเนตลายไม้หนา8มิลลิเมตรเลยนะครับแล้วพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนเนี่ยก็จะมีประตูบานเลื่อนอีกชุดหนึ่งกั้นไว้ให้อยู่นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะสมมติว่าคนนึงนอนอยู่แต่อีกคนนึงเนี่ยจะดูหนังดูบอลหรือทำงานเนี่ยก็จะได้ไม่รบกวนกันนะครับห้องนอนเองเนี่ยจุดที่น่าสนใจเลยก็คือเขาจะมีการเอาแสงธรรมชาติเข้ามาภายในเยอะทีเดียวเลยนะครับโดยที่มีการเจาะช่องแสงด้านหลังผมตรงนี้1จุดนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่สามารถจะเดินออกไปยังส่วนของระเบียงได้นะแล้วก็จะมีอีก1มุมตรงนี้ที่เป็นเหมือนเบย์วินโดว์ซึ่งเขาจะมีดีไซน์เป็นบานกระทุงไว้ให้ด้วยนะครับสามารถจะเปิดระบายอากาศได้ตรงนี้ทางโครงการเขาวางเป็นอาร์มแชร์มาให้แต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะทำเป็นมุมทำงานก็ได้นะครับ
ส่วนฝั่งตรงข้ามผมตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับที่ทางโครงการจะให้มาแบบนี้เลยกระจกก็จะเป็นสีชาแบบนี้นะครับแล้วก็มุมนี้เองก็เป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งนะตอนนี้พาทุกคนมาดูห้องตัวอย่างอีก1แท็บนะครับเป็นห้องแท็บ1เบดรูมขนาด27ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องแท็บนี้เนี่ยตำแหน่งของเขาจะทําให้เรามองออกไปเห็นวิวทางฝั่งรัชดาลาดพร้าวดินแดงแล้วก็วิภาวดีนะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยผมขอเริ่มด้วยการพูดถึงดิจิตอลดอร์ล็อกที่ทางโครงการให้มาสำหรับทุกๆยูนิตก่อนเลยนะครับซึ่งดิจิตอลดอร์ล็อกนี่ก็จะสามารถเปิดปิดได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งการกดพาสเวิร์ดนะการใช้คีย์การ์ดสแกนนะครับสแกนนิ้วก็ได้นะครับหรือว่าจะควบคุมผ่านโมบายแอปก็ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องลืมกุญแจลืมบัตรเบิดอะไรไหมนะครับพอเข้ามาดูด้านในเนี่ยนะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้ายังคงให้มาที่ 2.75 เมตรเนี่ยแล้วก็พื้นที่ส่วนแรกเนี่ยจะแตกต่างจากห้องเมื่อกี้เลยนะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งแล้วก็ดินิ่งรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วก็แปลนเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับที่ปิดกั้นแบ่งระหว่างพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งดินิ่งกับส่วนของห้องนอนนะครับก็เป็นการช่วยในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับก็ถือว่าห้องในหลายๆไทป์ของเขาเนี่ยก็จะคำนึงถึงเรื่องของการแบ่งสัดส่วนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนของห้องนอนเองก็ถือว่ากว้างเลยนะครับตรงนี้จะมีตู้เสื้อผ้าให้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นช่องแสงที่ถือว่าขนาดใหญ่มากๆความสูงเนี่ยเกือบจะถึงฝ้าเลยนะครับทำให้ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะแล้วก็จะมีจุดที่เขาทำเป็นบานกระทุ้งให้ด้วยสามารถจะเปิดระบายอากาศได้นะครับส่วนมุมนี้เองก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับหรือจริงๆจะทำเป็นโต๊ะทำงานก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วห้องน้ำกับห้องครัวเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนี่ฮะเขาจะแบ่งอยู่อีกฝั่งนึงเลยนะครับเป็นพื้นที่ของห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนปิดเช่นเดียวกันนะครับก็ป้องกันเรื่องของกลิ่นหรือว่าควันที่จะเข้าไปรบกวนนะแล้วก็ห้องครัวตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ชิดผนังเหมือนเดิมนะครับชุดครัวที่ทางโครงการให้ก็เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าพื้นที่ครัวตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับส่วนของประตูบานเลื่อนครับที่เปิดออกไปยังระเบียงได้ดังนั้นเวลาเราทำอาหารตรงนี้เนี่ยก็เปิดให้ควันมันระบายออกด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็ตรงระเบียงตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่วางพวกคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็ยกขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ห้องน้ำเองก็เหมือนห้องเมื่อกี้เลยครับก็เป็นห้องน้ำที่ให้สุขภัณฑ์ของคัตโต้นะครับแล้วก็มีให้ทั้งอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะครับรวมถึงพื้นที่อาบน้ำแบบชาวเวอร์ที่มีแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์ให้ด้วยครับสำหรับห้องไทป์1เบดรูมขนาด27ตารางเมตรเนี่ยก็ถือว่าจัดวางแปลนได้ลงตัวแล้วก็ฟังก์ชันครบไม่แพ้ห้อง30ตารางเมตรเลยนะครับนอกจากห้องไทป์27ตารางเมตรแล้วก็ 30.5 ตารางเมตรแล้วเนี่ยโครงการนี้เขายังมีห้องอีก2ไทป์ที่อยากเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเริ่มจากห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำหรือว่า2 bed 2 bath ขนาด53ตารางเมตรนะครับซึ่งจะเป็นห้องไทป์ที่ได้วิวที่ดีที่สุดในโครงการเลยนะครับก็คือจะมองเห็นวิวสวนจตุจักรแบบเต็มๆส่วนครัวจะเป็นครัวแบบตัว L นะครับแล้วก็ท็อปจะเป็นหินอ่อนไวท์คาราร่าโดยห้องไทป์นี้เนี่ยก็จะมีเพียงชั้นละ2ยูนิตเท่านั้นครับและอีกหนึ่งไทป์ที่พิเศษมากๆก็คือลอฟต์ขนาด48ตารางเมตรนะครับซึ่งอันนี้จะมีเพียง16ยูนิตเท่านั้นครับภายในห้องส่วนที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยจะสูงถึง 5.8 เมตรเลยทำให้เราสามารถมองเห็นวิวสวนจตุจักรแบบสูงๆเต็มๆได้เลยนะครับแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากเขาจะมีระบบรางม่านอัตโนมัติไว้ให้นะครับส่วนชั้นบนจะมีวอล์กอินโคลเซ็ตให้เก็บเสื้อผ้าได้จุใจก็เป็นไทป์ที่ดูดีแล้วก็น่าอยู่ทีเดียวครับทุกยูนิตของโครงการนี้เขาจะติดตั้งระบบโฮมออโตเมชันไว้ให้นะครับก็สามารถจะสั่งผ่านมือถือได้เลยทั้งการเปิดปิดดิจิตอลดอร์ล็อกควบคุมไฟในห้องรวมถึงระบบเครื่องปรับอากาศนะครับแถมยังควบคุมการเข้าออกพื้นที่ส่วนกลางและใช้จองเวลาห้องในพื้นที่ส่วนกลางได้ด้วยครับโครงการ The Privacy จตุจักรเนี่ยเขามีสโลแกนว่า Leave the Enchanting Moment นะครับเขาอยากจะให้ลูกบ้านเนี่ยได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของการใช้ชีวิตทั้ง3ด้านด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ Enchanting Design ก็คือเป็นมนต์เสน่ห์ด้านการออกแบบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับและด้านที่2ก็คือ Enchanting Value นะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของคุณค่าที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าครับและด้านสุดท้ายก็คือEnchanting Location ซึ่งเราเห็นมาตลอดคลิปเลยนะครับว่าโลเคชั่นของโครงการนี้เนี่ยที่สุดจริงๆนะครับแต่ยังไงผมขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับสวนจตุจักรเพียงแค่900เมตรเท่านั้นครับก็อยู่ตรง5แยกลาดพร้าวเลยแล้วก็ยังอยู่ห่างจาก Interchange Station สถานี MRT พหลโยธินเพียง450เมตรเท่านั้นครับเราสามารถเดินทางได้ทั้ง MRT แล้วก็ BTS เลยโดยทางโครงการเนี่ยเขาจะมีชัตเตอร์บัสรับส่งไปยังสถานีรถไฟ MRT อีกด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครขับรถเนี่ยก็โอ้เชื่อมโยงไปได้ถนนหลายสายเลยนะครับสะดวกมากๆอยากจะไปช้อปปิ้งหาของกินเข้าห้างก็เดินไปได้เลยนะครับ
ือจะไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะก็สบายสุดๆเลยครับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 3.29 ล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นราคาต่อตารางเมตรก็อยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทเท่านั้นครับถ้าเกิดใครที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1739นะครับหรือว่าดูได้ตามเว็บไซต์ที่ผมขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวทไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูกันว่า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับไปแล้วครับ